มีอันนี้มีอันนี้แหละพี่มีอะไรเลยเราต้องลงคาถามันมีการวิธีการลงอาคมให้มันไม่สามารถฟันเราได้ยังไงขั้นแรกเลยแค่นี้เดียวไปซื้อคัตเตอร์มาใหม่ซื้อมาเสร็จปุ๊บเอามาดึงออกอย่างนี้ดึงออกมาเลยให้เห็นใบมีดเลยเห็นใบมีดปุ๊บเราแบ่งใบมีดเอาแค่สองข้อบนเนี่ยเห็นไหมใบมีดคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นข้อๆเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยจะมีความคมอยู่เคยเห็นไหมเวลาที่เราใช้คัตเตอร์อันนึงเนี่ยหมดไปเราก็จะหักอันใหม่เข้ามาใช่ใช่อันที่มันที่เราหักไปก็เพราะว่ามันทู่นั่นเองนะฮะอ่ะเรามีอันนี้เอางงเอาปากกาไปจากไหนปากกาลอยได้นะฮะอ่ะขั้นตอนแรกเลยเปิดไม่ออกมาน้องช่วยเราขีดคัตเตอร์สองอันบนเห็นไหมอันบนนี่คือสองอันบนที่พี่เมยได้ไปทำให้มันทู่แล้วเอาสิ่งนั้นมาสิกุมารรักยมฮะยมเลี้ยงรักยมด้วยเหรอต่อสักต่อสักเอ้ยโอ้มันสิงมันเลยเคยไปเลยไปช่วยยังกระสายบาบาไปของได้โอ้โหเป็นไงโอ้นี่ที่รับมานี่คือที่รับเห็นเราก็กดมาปุ๊บที่รับมีดเราคัตเตอร์มานี่ประมาณข้อนี้เราก็ฝนไปเลยเหมือนรับให้มันหายแบบเหลี่ยมคมหายไปรับให้มันไม่คมนั่นแหละมันจะได้บาดเราไม่ได้ถ้าไม่รับนี่กรีดไม่ได้ถูกถ้าไม่รับก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่รับนี่กรีดนี่เป็นแผลแน่นอนมันเป็นแบบนี้นี่เองพี่เมยใช่เราก็ต้องเอามาฝนนี้แหละนะตามที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเขาจะเอามาฝนอย่างงี้แสดงว่าที่เราเห็นในคลิปนี่ก็ไม่เป็นจริงอะดิไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลแต่อันนี้เนี่ยเรามาหาความน่าเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเขาต้องทำอย่างนี้แน่เลยคือเราใช้เชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยใช่ไหมพี่เมย์คือของถ้าไม่คมเนี่ยกรีดยังไงมันก็ไปเข้าเนื้อหรอกแล้วต้องรับอีกนานไหมเนี่ยรับเสียตั้งนานแล้วได้แล้วเดี๋ยวก็ลองมากรีดเห็นไหมลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเนี่ยทดสอบด้วยกันจะลองเหรอยาเป็นไงไม่เป็นไรเห็นไหมล่ะยักษ์ไอ้บ้าไม่มานี่แหละนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเฮ้ยก็จะงงอ้าวเขาก็ตัดกระดาษขาดนี่ใช่ไหมเขาก็ตัดกระดาษขาดเอ้ยทำไมเขาตัดขาดเมื่อกี้ถึงตัดขาดเมื่อกี้พี่ก็ตัดขาดจริงไหมจากอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยอย่าลืมว่าเขาฝนแค่2ข้อข้างบนแต่ว่ายังมีเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเป็นล้านเลยฮะเนี่ย18ข้อโอ้โห18ข้อและเขาเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีความคมอยู่ใบที่เหลือเนี่ยที่เหลือที่เราไม่ได้รับใช่ไหมเขาก็เอามากรีดปลื้มออกอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ขาของเราก็คือมันยังเหลือความคมของมันอยู่ก็เหลือความคมอยู่แต่ถ้าลองเอาสองข้อบนสิมากรีดเป็นไงฮะโอ้กรีดเท่าไหร่ก็กรีดไม่เข้ากรีดไม่เข้าเนี่ยฮะโหอย่างนี้เจ๋งอย่างนี้เอามาไปเล่นกับมาตอยดีกว่าพี่เมย์เฮ้ยไม่ได้ไม่ดีเพราะของอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณรับไปไม่คมเอ้ยรับไปเนี่ยคมยังเหลืออยู่เนี่ยเอาไปเล่นกีดอาจจะเกิดอันตรายได้เลือดตกยางออกขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆนะครับหรือใครก็ตามนะเห็นอย่างนี้เนี่ยอย่าครับอย่าลิทำตามเชี่ยวก็คือเราเป็นการทดลองแต่ไม่ใช่ไปเล่นจริงนี่ต้องระวังเพราะว่าเราอยู่ในควบคุมของผู้เชี่ยวชาญต่างๆใช่ไหมวันนี้นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้เต็มเลยเต็มคลองเลยแล้วเดี๋ยวเอางี้แล้วกันแอมยังไงเดี๋ยวพี่มาแล้วกันเอ้าพี่ไปไหนอ่ะแผลเปิดแล้วหยิบเตอร์ผิดอันไหนบอกว่าคมไงคมเอาอยู่เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ไม่เอาไม่เล่นดีกว่า